สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะบ้านสวนชวนปลูกก็มาพาเพื่อนเข้ามาเก็บผักกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะและอีกอย่างตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแปลงผักเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นถั่วเป็นพริกเนี่ยค่ะเพื่อนๆพริกของบ้านสวนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะน่าจะได้น้ำมากเกินไปบ้านสวนชอบให้น้ำให้ปุ๋ยน้ำนะคะให้เช้าวันเย็นสงสัยต้องเปลี่ยนวิธีให้ละพริกหยวกพริกหนุ่มไม่ใช่พริกหยวกชอบพูดผิดอยู่เรื่อยเลยมาดูมะเขือเทศก่อนมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอันนี้ผักชีนะคะเขาก็เริ่มที่จะมีดอกนะคะมีเขาเรียกอะไรมันอะผลมันเหรอไม่รู้สิไม่เคยปลูกไว้ถึงแบบนี้นะคะเป็นดอกเป็นเมล็ดเขาเนาะน่าจะเป็นเมล็ดแหละตอนนี้เขาก็เริ่มมีเมล็ดเยอะแล้วเราก็เก็บเนี่ยเก็บผักชีนะคะที่เราปลูกเนาะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนของเราหนุ่มต้นละลูก2ลูกเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะกันนะคะเก็บให้หมดเราไม่เหลือมะเขือเทศก็เริ่มที่จะติดดอกออกผลกันเยอะแยะแล้วค่ะเก็บถั่วพูด้วยนะคะถั่วพูเดินผ่านแล้วก็เก็บน่ากินมากๆเลยก็เราปลูกแบบไม่ใส่สารเคมีนะคะก็เป็นปุ๋ยน้ำหมักที่เราหมักกันเองเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราอาจจะไม่ได้ทำวิธีการใส่ปุ๋ยให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยที่เราทำเองค่ะปุ๋ยน้ำหมักต่างๆที่เราหมักเนาะตรงนี้ก็เป็นแปลงถั่วฝักยาวกับถั่วลันเตาแล้วก็มีผักอะไรอะมีผักอะไรด้วยนะผักกาดผักกาดขาวมันจะเป็นผักกาดขาวนะครับเพื่อนมะเขือเทศทรงฟักทองนะคะตรงนี้ติดเยอะเลยลูกสวยดีนะคะผลเขาสวยดีตอนนี้จะติดเยอะหน่อยถั่วพูของเรานะคะก็เริ่มที่จะติดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนก็ทยอยเก็บกินเนาะแล้วก็เริ่มลงล็อตใหม่ไว้แล้วนะคะอันนี้ปลูกในกระถางเนาะเนี่ยปลูกในกระถางปลูกในกระถางนะคะไม่ได้ลงดินเก็บมะเขือหน่อยมะเขือยังโตไม่เต็มที่ล็อตนี้ว่าจะไปไต่ส้มตำวันนี้จะตำส้มตำกินนะคะเพื่อนช่วงนี้ก็เป็นการลงเมล็ดผักนะคะตรงนี้เป็นถั่วพูเราลงถั่วพูไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้นั่นนะคะเพื่อนก็เริ่มที่จะแตกออกมาแล้วเนี่ย
ก็เริ่มที่จะแตกออกมาแล้วนะคะถั่วฝักยาวก็เริ่มเลื้อยถั่วลันเตาก็เริ่มที่จะสูงขึ้นแล้วเนาะตรงนี้เป็นมุมสวยอยู่ต้นเดียวอันนี้ก็เป็นใบโหระพาเราเอาลงใบโหระพาไว้ท่านเราโรยๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแยกทีหลังเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาแยกทีหลังตรงนั้นก็ลงเมล็ดไว้นะคะโรยไว้เพราะว่าถ้าไม่เอาผ้าสีฟ้ามาคุมไม่งั้นหมดแน่นกมาจิกกินนะคะตรงนี้ก็เป็นพริกชี้ฟ้าแดงแบบเป็นพริกชี้พริกแดงจินดาเราตัดกิ่งทั้งหมดเลยคราวที่แล้วเราไม่ได้กินคือมันไม่สวยอ่ะมันใบหยิกแล้วก็ไม่ได้กินเราลิบใบหมดเลยนี่ก็เป็นผลผลิตวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเก็บบวบด้วยตรงนี้เป็นไม้เลื้อยแตงกวาไอ้แตงไม่ใช่แตงฟักทองน้ำเต้ามีฟักทองมีน้ำเต้านะครับเพื่อนเก็บอันนี้มาละมาละขี้นกก็พอได้เก็บกินนะคะอันนี้เป็นบวบอันนี้ก็เป็นฟักทองไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเนาะลุ้นๆนี่เอาที่ตัดมะเขือพวงมาด้วยนี่ค่ะก็เป็นผักสวนครัวของเราเองเนาะเป็นผักสดเป็นผักสวนครัวเป็นตลาดสดให้เรานะคะนี่ค่ะเพื่อนมะเขือเขาก็ติดลูกดีเนาะแต่เราเอาไว้ให้เขาโตอีกสักหน่อยก่อนนี่ค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนเป็นมะเขือพวงที่เราเคยปักชำไว้เนาะที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนพี่ๆคนไหนที่เขาตามคลิปเราเขาก็จะเห็นเนาะว่าเราอ่ะเอาดอกต้นมะเขือพวงนะคะไปปักชำตอนนี้เขาก็ปักชำดีเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็สั่งติดดอกด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็เก็บผักได้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะเป็นผลผลิตจากสวนเราเองนะคะนะคะก็อาจจะไม่มากมายเนาะแต่ก็เก็บกิน
ได้ทุกเมื่อนะคะเวลาเราอยากกินเราอยากกินอะไรเราก็เข้าปลูกแบบนั้นนะคะเราก็ปลูกแบบนั้นเนาะตอนนี้ก็เริ่มสั่งเล็ดพันธุ์มาใหม่แล้วนะคะบางอย่างผักบางอย่างมันก็สวยนะคะบางอย่างมันก็เห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจบางอย่างก็กินอร่อยนะคะก็เอาที่เราชอบเอาที่เราสบายใจนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปของบ้านสวนชวนปลูกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ